ี่เองไปเจอที่ไหนเนี่ยจากป่าด้านนู้นเลยจ้ะไม่รู้ว่าจะใช่พระธิดาหรือเปล่าน้ากระเวกไปต้มน้ำมาให้ฉันหน่อยนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวฉันจะล้างแผลให้ก่อนจ้าเร็วๆเลยจ้ะเอ้าโมแต่ยืนเฮ่ออยู่ได้ไปเอาผ้าห่มข้างในมาแม่นางสอนสั่งสั่งจังพี่คุณพี่คุณใช่ไหมลูกใช่พระธิดาจริงๆด้วยเราต้องหายามาใส่แผลแล้วเราจะไปเอายามาจากที่ไหนข้าพอมีความรู้ท่านพ่อสอนว่าป่าเต็มไปด้วยสมุนไพรก็รีบไปเก็บสิพ่อคนเก่งมัวแต่ยืนพูดอยู่ได้พี่คุณทนหน่อยนะลูกยมอยากกลับบ้านแล้วแหละพี่รักยมเหนื่อยยมเมื่อยยมหิวอยู่ในป่ามันไม่สบายเหมือนอยู่ในวังหรอกน้องยมยมถึงอยากกลับวังนายพี่รักเรากลับกันเถอะแล้วน้องยมไม่ไปตามหาเจดหน้าต่อแล้วหรอก็พอเรากลับถึงวังก็บอกเสด็จพ่อให้สั่งทหารออกตามหาพี่รักว่าดีไหมยมว่าดีออกพี่ว่าไม่ดีเสด็จพ่อเชื่อนางยักษ์จะตายนางยักษ์มันไม่ยอมให้ใครตามหาง่ายๆหรอกแล้วถ้าเราหาเสด็จแม่ไม่พบล่ะต้องพบสิเพราะเสด็จแม่ก็ตามหาเราเหมือนกันน้องยอมหายเมื่อยหรือยังยังแล้วตอนนี้ยิ้มก็หิวอีกต่างหากงั้นพวกเราไปหาผลไม้มากินกันผลไม้จะน่ายิ้มจะกลมเป็นผลไม้อยู่แล้วยิ้มอยากกลับบ้านพี่กุลเป็นยังไงบ้างลูกพี่มันอย่าไปกลัวพี่กุลปล่อยให้พี่กุลหลับไปก่อนแล้วเมื่อไหร่อีตาเต่าคานจะกลับมาสักทีเนี่ยน้ากะละเวกอยู่ว่างๆก็เอาผ้าไปซักให้สะอาดเผื่อจะต้องใช้อีกได้ยินแม่นางสอนสั่งแล้วใช่ไหมเต็มสองหูเลยลุงมันก็ช่วยอุ่นน้ำข้าวหน่อยเดี๋ยวจะได้ให้เสวยเอาอุ่นๆพอนะจ๊ะไม่เอาร้อนหายไปอีกแล้ว
พวกบรรดาเลี้ยงอย่าขัดขวางเลยข้ามหาสมุนไพรไปทำแผลพระธิดาน้ำต้มรากสังกะรณีช่วยถอดพิษได้พระธิดาโดนทำร้ายมามันอาจจะมีพิษบางอย่างเข้าทางบาดแผลโอ้ยร้อนขนาดนี้ใครจะกินได้เดี๋ยวก็ปากพองกันพอดีพูดจาให้มันรักษาน้ำใจกันหน่อยได้ไหมพิกุลยังนอนอยู่ยาก็ยังร้อนไปง้อเขาหน่อยสิไปฉันไม่เคยง้อใครแล้วก็จะไม่ง้อด้วยแต่เองเป็นคนผิดฉันเห็นด้วยกับพี่มั่นพ่ออภิธานเขาเป็นผู้ลากมากดีแถมยังเป็นคนดีด้วยแล้วเองเป็นใครไปว่าเขาชอดคนเราผิดก็ต้องรู้ตัวว่าผิดThank you.
ขอโทษข้าจะพูดอีกทีนะข้าขอโทษเอากองไว้ตรงนั้นแหละข้าขอถอนคำพูดคนอย่างเจ้านะมันไม่เคยเห็นอกเห็นใจใครเลยเย่อหยิ่งปวดจะโสโอหังแล้วเจ้าล่ะมันดีกว่าข้านักหรือไงปวดเก่งแข็งกระด้างชาตินี้ข้าบอกได้เลยว่าเจ้าจะหาผู้ชายมาเป็นสามีไม่ได้ต้องแห้งแล้งเป็นแตงเถาตายน้ำปากเหรอเจ้าจะหาผู้ชายมาเป็นสามีไม่ได้ต้องแห้งแล้งเป็นแตงเถาตายน้ำปากเหรอชาตินี้ข้าจะหาผู้ชายที่ดีกว่าเจ้าหลายร้อยเท่าพันเท่ามาเป็นสามีให้ได้เออแล้วข้าจะคอยดูบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อเงาเงาเหรออาศูนย์อะไรกันเนี่ยเฮ้ยล้อมยักษ์กลิ่นหอมเชียวพวกเจ้าคือแม่นางกานีนสักุนาอะไรนะหม่อมแม่ไปทอดพระเนตรเองเธอเจ้าค่ะข้าบอกว่ายังไงให้ไปฆ่านางชนีกับเด็กรักยมนั่นแล้วไงเต็นนางสกุณาเจ้าเล่ห์เกิดความคิดใหม่ความคิดที่ขัดคำสั่งหม่อมแม่นั่นหรือเจ้าคะใช่โอ๊ยไม่ใช่เจ้าค่ะคืออย่างนี้นะเจ้าค่ะเด็ก2คนน่ะหลงอยู่ในป่าอีกไม่นานก็ตายแง่แก่ดีไม่ดีตอนนี้อาจจะตายแล้วก็ได้เจ้าค่ะแล้วถ้ามันยังไม่ตายล่ะไม่มีทางนี่ไม่ใช่นิทานมหัศจรรย์พันลึกแต่เป็นเรื่องจริงเด็กตัวเล็กๆที่ไหนจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้3วัน7วันเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหม่อมพี่จะได้ไม่ต้องคิดถึงลูกๆเพราะพวกมันอยู่ที่นี่แล้วข้าจะไปบอกข่าวดีนี้กับหม่อมพี่พวกเจ้าอย่าทำตัวหลุดยักษ์ออกมาก็แล้วกันไม่มีเผลอแน่นอนพี่เจ้าขามีอะไรหรอพี่กุลตามพี่กุลมาเจ้าค่ะมานี่พี่กุลจะพาพี่ไปไหนหญิงตามมาเจ้าค่ะมัมพี่พี่กุลขอโทษเจ้าค่ะพี่กุลลืมตัวไปนะเจ้าค่ะพี่กุลแข็งแรงจังก็คือว่าแหมก็เพราะว่าพี่กุลรวยแต่อาหารดีๆมีประโยชน์นะเจ้าค่ะมาเจ้าค่ะตามพี่กุลมามาสิเจ้าค่ะพระนาดากลับมายังไงเพคะบินมาบินมาพวกเธอเนี่ยหอมไปหน่อยนะต้องขนให้อ้วนกว่านี้อีกโถรักยมมาได้ยังไงลูกมอมพี่กินอะไรเนี่ยกลิ่นอะไรเหรอเจ้าคะหม่อมพี่
กลิ่นเหม็นเขียวเหมือนพี่เคยได้กลิ่นมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหม่อมพี่น้องว่าให้ลมกับยักษ์ไปอาบน้ำดีกว่าไหมเจ้าคะเพิ่งกลับมาจากป่าจริงสิแล้วลูกกลับมาได้ยังไงหม่อมพี่คงเป็นเพราะว่าเจ้าป่าเจ้าเขาคงเมตตาสงสารแหละเพคะถึงได้พามาส่ง ใช่ไหมเจ้าคะพนัดดาหม่อมพี่เจ้าขาทำไมต้องสงสัยอะไรให้มากความล่ะเจ้าคะจริงสิไม่เห็นต้องสงสัยอะไรเลยกาลีเจ้าขาพายมกับรักแบบน้ำเจ้าค่ะเชิญเสด็จเจ้าค่ะพนัดดาไปสิจ้ะไปตีลูกทำไมล่ะพี่กุลนั่นเด็กเด็กผู้ชายก็แบบนี้แหละจะให้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ยังไงได้พี่กุลเกรงว่าจะเป็นการไม่เคารพหม่อมพ่อหม่อมแม่นะเจ้าค่ะแม่ไม่ถือหรอกจ้ะลักยอมมาหาปู่มามาสิลูกทำไมตัวหนักกันอย่างนี้ล่ะเนี่ยแม่ดูคนนี้อีกคนสิอาหารในป่าอุดมสมบูรณ์ดีเจ้าค่ะเหรอทั้งเสือทั้งหมีน่ากลัวมากค่ะเจ้าค่ะยมก็เลยได้กินแต่ผลไม้อ๋อเอ๊แต่ถ้าได้กินแต่ผลไม้ตัวก็ต้องเบาสิคงกำลังโตนะพี่คะเสด็จพ่อรักอยากกลับตำหนักแล้วรักอ้วงก็กราบทูลเสด็จปู่สิลูกเสด็จปู่ไปลูกไปอยากกลับก็กลับเอ้าลูกทูลลาพระเจ้าค่ะเราต้องหลบมาพูดที่นี่พระองค์มีราชองครักษ์คนใหม่ใช่ไหมพระเจ้าค่ะเข้ามาจากไหนหรือพระเจ้าค่ะช่างเถอะอย่าไปพูดถึงเลยคือบ้านเมืองจะเกิดศึกสงครามหรือพระเจ้าค่ะแล้วไปอากาศมันเย็นสบายก็เลยอยากออกมานั่งเล่นยิงพระเจ้าค่ะเมื่อกี้คุณเท้าจะบอกอะไรเราพระนัดดาน่าจะเป็นพวกยักษ์เพคะ
ยักษ์แท้แน่นอนไหมคะนี่พวกเจ้าคิดว่าเราโง่เหรอหัวเราะอะไรท่านป้าก็เปล่าพระนดาเสด็จกลับมาแล้วหรือเพคะใช่ทูลกระหม่อมของกันที่มาพระคุ้มครองจริงๆเสด็จป่ามานะหรือเพคะใช่เอ๊ะนี่คุณพระนมยังไม่เข้าใจอีกเหรอเจ้าคะฮะแล้วเราจะทำยังไงกันดีเพคะเจ้าก็ต้องกลับไปเป็นพี่เลี้ยงตามเดิมนะสิว้ายแล้วก็อย่าให้พวกมันจับได้เด็ดขาดว่าเรานะรู้ความจริงไม่อย่างนั้นน่ะจะเดือดร้อนแล้วพาทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปด้วยคนเดียวที่จะช่วยได้ก็ตกอยู่ภายใต้เวทมนต์ของมันตอนนี้ทุกคนคงต้องช่วยตัวเองทำเป็นโง่ไปก่อนเพราะถ้าฉลาดมากก็อาจจะตายเร็วพระชายาบ้างพูดเป็นเล่นก็มันทมอยู่กับเองไม่ใช่เหรอใช่แต่ตอนนี้หายไปแล้วฉันตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นแล้วทำไมเองไม่ดูให้ดีๆฮะแม่นางสอนสั่งน้าคิดว่าฉันอยากให้พระชายาหายไปหรือไงยิ่งเพิ่งจะทรงทุเลาจากการบาดเจ็บอย่างนี้ก็เจ้ามันสับเพ่าน้านั่นแหละอยู่ข้างนอกแทนที่จะเฝ้าให้ดีก็ปล่อยให้พระชายาหนีไปจนได้เอ้าหน่อยหน่อยทำไมพอแล้วกะละเวนทะเลาะกันไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาพี่กุลน่ะจิตใจจดจ่อผูกพันอยู่กับลูกและสามีพอค่อยยังชั่วนางก็แอบหนีไปเราต้องช่วยกันออกตามหาแล้วอภิธานล่ะนี่ก็หายไปไหนตั้งแต่เช้าเขาออกไปหาเสบียงมาเก็บไว้เจ้านี่มันไม่รู้จักบุญคุณนางพอแล้วไงกะละเวกก็บอกพอแล้วฉันจะออกตามหาพระชายาไปพังๆก่อนลุงมันรออยู่ที่นี่แหละพออภิธานกลับมาก็ค่อยแยกย้ายช่วยกันตามไปดูนางช่างไม่กลัวอันตรายอะไรซะเลยนี่นั่นนางชนีจะไปไหนน่ะดูสิเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วแม่ฉันนี่จะไปไหนจ๊ะฉันจะไปตามหาลูกพัดหลงกันหรือจ๊ะถ้าบาดเจ็บอย่างเนี้ยพักก่อนดีกว่าไม่ได้จ้ะพักไม่ได้ฉันต้องไปแล้วจ้ะโถเอ้ยช่างน่าเวทนานักความรักของแม่จึงยิ่งใหญ่จนหาสิ่งใดมาเทียบเทียมไม่ได้เลยเฮ้ยตามไปดีกว่าเผื่อจะช่วยอะไรได้จะเจอแม่ไงยมเดินจนขาจะหักแล้วยังไม่เห็นเจอสักทีอดทนหน่อยสิน้องยมพี่รักก็ได้แต่พูดว่าให้อดทนยมทั้งอดทั้งทนจนจะตายอยู่แล้วยมอยากกลับไปหาเสด็จพ่อเสด็จปู่แล้วก็เสด็จย่าเราต้องหาแม่ชีให้เจอก่อนสิน้องยมไปโอ้ยเจ็บพี่รักยมเจ็บน้องยมเจ็บตรงไหนพี่ดูสิระวังนะจ๊ะแม่ชะนีนั่งพักก่อนไหมอ่ะไม่ด้วย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 
รักโยมเสียงรักโยมนี่เสียงลูกแม่ชะนีเหรอจ๊ะใช่เขาคงมีอันตรายแน่ๆงั้นเดี๋ยวฉันจะล่วงหน้าไปดูก่อนนะไปเถอะเดี๋ยวฉันจะพาแม่ชะนีตามไปเองเดี๋ยวๆแม่ชะนีค่อยๆเดินโอ๊ยน้องโยมอยู่นิ่งๆเถอะนะเดี๋ยวพี่จะพยายามหาทางออกให้เองพี่รักก็ได้แต่พูดว่าพยายามแต่ไม่เห็นจะทำได้สักอย่างฟังสิน้องงอมไม่ฟังไม่อยากฟังแต่พี่ได้ยินเสียงแม่ชะนีนะจริงเหรอฟังสิแม่จ๋ารักอยู่นี่รักอยู่ในนี้แม่จ๋าจะอยู่นี่อยู่ในนี้น้องงอมไม่เจ็บขาแล้วเหรอได้ยินเสียงแม่ก็หายเจ็บแล้วจะอยู่ในนี้ลูกแม่เสียงเด็กเสียงลูกฉันเองอ้าวเฮ้ยโอ้หัวต้นไม้ไปแล้วตะกี้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่เลยนี่แหละเขาเรียกพลังแห่งความรักว่าแต่นั่นมันเสียงเด็กนี่นะแม่ชะนีมีลูกเป็นคนหรือไหนล่ะแม่ไม่เห็นมาเลยสงสัยจะชะนีตัวอื่นไม่ใช่แม่ของยอมแม่ชะนีทิ้งยอมไปแล้วแม่ชะนีไม่มีวันทิ้งเราแล้วไหนล่ะแม่ชะนีแม่ชะนีมาแล้วแม่จ๋าแม่พยายามตามหาเราจนพบแม่จ๋าช่วยพี่รักกับยมด้วยเราต้องหาคนมาช่วยใครล่ะคอยเฝ้าลูกฉันด้วยนะดูสิความรักลูกเนี่ยช่างยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อกี้อ่ะเมื่อใกล้ตายแบบแบบไปดูสิหอมต้นไม้พร้อมแล้วงั้นเราไปหาผลไม้มาให้ลูกแม่ชะนีกินกันดีกว่าแต่กลับมาต้องถามให้ได้ว่าต้นไม้มีลูกเป็นคนอ้าวเกินหมดแล้วเดี๋ยวแม่จะทิ้งเราไปน้องยอมแม่ไม่มีวันทิ้งพวกเราเดี๋ยวฉันจะไปหาทางด้านนู้นลุงมั่นหาแถวๆนี้ก่อนแล้วกันไดพระชายาพระชายาจริงๆด้วยหวังฉันจะพากลับกระท่อมพระเจ้าค่ะอะไรพระเจ้าค่ะกลับกระท่อมไปรักษาพระองค์ให้หายก่อนเถิดพระเจ้าค่ะแล้วจะเสด็จไปไหนค่อยไปพระชายาไม่ยอมเสด็จกลับไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณพยายามจะพาเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งออกไปรีบตามไปเร็วพนัดดารักยมแม่ชะนีอภิธานใกล้ถึงวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วใช่ไหมลูกอ
่กุลยังไม่ง่วงหรอพี่กุลง่วงสิเจ้าคะแต่พี่กุลนอนไม่หลับงั้นเดี๋ยวพี่จะกล่อมให้หลับเอาไหมหม่อมพี่หม่อมพี่นั่นแหละเจ้าค่ะที่ควรจะหลับหลับซะนะเจ้าค่ะหลับให้สบายฝันดีนะเจ้าคะพระเทพบุตรของน้องสูงกล้าขาวพี่กุลใครใช้ให้เจ้าทำแบบนี้ทำยังไงทำยังไงอะไรเจ้าคะกลับไปเป็นลมกับยักษ์รักกับยมเจ้าค่ะหมูนี้หม่อมแม่จะพูดติดปากแล้วนะเจ้าคะกลับไปเป็นลมโอ๊ยยักษ์โอ๊ยรักกับยมเดี๋ยวนี้แล้วก็ขึ้นไปนอนซะก็ถ้ายังอยากอยู่ที่นี่ต่อก็ไปเจ้าค่ะจะพระจำเต็มดวงเป็นครั้งที่สองละเหลืออีกเพียงครั้งเดียวหม่อมแม่ก็จะได้ครอบครองหม่อมพี่ไปตลอดไปแล้วเจ้าค่ะนอกจากว่ามีใครพยายามจะช่วยมันฮะใครจะมึงอาจมาช่วยมันได้เจ้าค่ะยังมองไม่เห็นเลยเจ้าค่ะก็เจ้ามันตาเซ่อไงถ้าใครคนไหนพยายามช่วยมันละก็ข้าก็จะตอบแทนมันอย่างสาสมนี่เจ้าข้าเองมาทำอะไรอยู่แถวนี้มาถวายความปลอดภัยพระเจ้าค่ะข้ามืดดึกดื่นป่านนี้แล้วพระองค์จะเสด็จไปไหนเรานอนไม่หลับก็เลยจะไปอ่านหนังสือ
จะตามไปคอยคุมด้วยไหมล่ะข้าพเจ้าขอถวายความปลอดภัยอยู่ตรงนี้พระเจ้าค่ะถวายความปลอดภัยหรือว่าคอยตามคุมกันแน่เจ้ากำลังลืมตัวพระองค์ความรู้ผิดรู้ชอบของเจ้ากำลังจะเบาบางลงซึ่งน่าเสียดายมากเลอะเทอะข้าพุทธเจ้าจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าจะทำได้หรือเปล่าที่มานี่ก็เพื่อมาเตือนว่าหากเจ้าใช้พลังอำนาจทำร้ายหรือทำลายผู้ที่อ่อนแอกว่าเจ้าจะได้รับโทษจากคำสาบานของตัวเจ้าเองลูกก็จากไปไกลแสนไกลตัวเมียก็หลับไม่ตื่นไม่รู้เวรกรรมของเราจะจบสิ้นเมื่อไหร่เดินแล้วอย่าได้กลับมามองอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก็ซนเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อคืนก็กระโดดจนเตียงหักเลยเพคะเราเล่นเป็นศัตรูกับยักษ์ไม่นานนักถึงตายเราค้นพบวิธีถอนคำสาปยักษ์ได้แล้วองค์เหนือหัวพบวิธีแก้คำสาปให้ประชายาพิกุลแล้วพระเจ้าค่ะงั้นก็ทำตามคำสั่งของข้าต่อไปพระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังใช่ไหมนี่มันอะไรกันพิกุลทองโรยจากปาก